ระเสโทแห่งความรักและเมตตาในวันที่1พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาข้าพระพุทธเจ้าได้ไปรอรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีพร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์วันนั้นอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวจะสังเกตได้ว่าแต่ละพระองค์นั้นมีพระเสโทเครื่องทรงของแต่ละพระองค์ชุ่มไปด้วยเหงื่อแต่พระองค์ก็ยังอดทนด้วยความรักและเมตตาทรงมีรอยยิ้มให้กับประชาชนของพระองค์ที่มาเฝ้ารับเสด็จข้าพระพุทธเจ้าเป็นประชาชนคนหนึ่งแม้ไม่ได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดเพราะจำนวนประชาชนมากเหลือเกินทุกคนต่างต้องการที่จะเข้าไปสัมผัสกับพระองค์ไม่มีที่แม้จะขยับตัวทุกคนเบียดเสียดกันเพื่อที่จะให้เห็นพระเจ้าอยู่หัวที่พวกเขารักข้าวกระหม่อมฉันข้าพระพุทธเจ้าก็ต้องใช้โทรศัพท์โดยใช้ไมค์เซลฟี่ยกให้สูงที่สุดเพื่อจะได้ถ่ายรูปให้เห็นพระองค์ท่านแม้จะไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดแต่หัวใจดวงนี้ก็เปี่ยมล้นไปด้วยความสุขความตื่นตันใจที่ได้ชีวิตหนึ่งได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าแผ่นดินที่รักยิ่งข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระกำลังใจให้พระองค์มีพระกำลังใจที่เข้มแข็งขอได้ทรงรับรู้ว่าประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศพวกเรารักและจงรักภักดีต่อพระองค์และราชวงศ์จักรีพร้อมที่จะสละชีพเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดีดีใจและปลื้มใจเป็นบุญเหลือเกินที่ครั้งหนึ่งได้เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่10ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ